บุคคลผู้ฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์มุ่งหวังจะบรรลุทางสงบคือพระนิพพานพึงบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาเป็นคนกล้าเป็นคนซื่อเป็นคนตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายมีภารกิจน้อยคล่องตัวประมัดระวังการแสดงออกรู้ตัวไม่ขนองไม่คลุกคลีในตระกูลทั้งหลายไม่พึงประพฤติสิ่งที่วินยูชนตำหนิติเตียนขอหมู่สัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขกายสบายใจมีความเกษมสำราญเถิดขอสัตว์ทั้งหลายบรรดามีจะเป็นสัตว์ตัวอ่อนหรือตัวแข็งก็ตามเป็นสัตว์ลำตัวยาวหรือลำตัวใหญ่ก็ตามลำตัวปานกลางหรือตัวสั้นก็ตามตัวเล็กหรือตัวโตก็ตามเป็นสัตว์มองเห็นได้หรือมองไม่เห็นก็ตามที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ตามที่เกิดแล้วหรือกำลังหาที่เกิดอยู่ก็ตามขอหมู่สัตว์ทั้งปวงนั้นจงสุขกายสบายใจเถิดบุคคลไม่พึงหลอกลวงผู้อื่นไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามใครๆถึงจะมีความขุ่นเคืองโกรธแค้นกันก็ไม่ควรมุ่งร้ายต่อกันและกันพึงแผ่เมตตาจิตไม่มีประมาณในหมู่สัตว์ทั้งปวงดุจมารดาถนอมและปกป้องบุตรสุดที่รักคนเดียวด้วยชีวิตฉะนั้นแลพึงแผ่เมตตาจิตไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่คิดผูกเวรไม่เป็นศัตรูในหมู่สัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกทิศผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนเดินนั่งหรือนอนตลอดเวลาที่ตนยังตื่นอยู่พึงตั้งสติอันประกอบด้วยเมตตานี้ให้มั่นคงในธรรมวินัยนี้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าการอยู่ด้วยเมตตานี้เป็นพรหมวิหารการอยู่อย่างประเสริฐบุคคลผู้เจริญเมตตาจิตละความเห็นผิดได้แล้วมีศีลได้บรรลุโสดาปัตติมรรคกำจัดความกำหนัดใคร่ในกามได้สิ้นเชิงย่อมไม่กลับมาเกิดอีกเป็นแน่แท้แล